ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแอปตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Opera นะครับก็คือเราจะได้ไม่ต้องแบบล็อกอินเข้าทุกครั้งนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราตั้งค่าปุ๊บเนี่ยต่อไปเข้าระบบเนี่ยเราก็สามารถเข้าระบบใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องสแกนบาร์โค้ดหรือผ่านการล็อกอินใดๆนะครับวิธีการก็คือถ้าใครใช้ Android นะครับก็ไปที่ Play Store นะครับส่วน Apple ก็ไปที่อะไรฮะไปไอแอป Store ของ Apple เขานะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดคำว่า Opera นะครับมันก็จะขึ้นชื่อเบราว์เซอร์ Opera วันแรกนี้เลยนะครับแล้วก็กดลงแต่สำหรับผมลงแล้วนะครับผมก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยหน้าตาของ Opera มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเปิดมาหน้าแรกเนี่ยมันจะมีรายการให้เราสามารถที่จะสร้างปุ่มหรือว่าสร้างอะไรได้นะครับเพื่อที่จะใช้ให้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยนะครับวิธีการสร้างก็คือว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับเครื่องหมายบวกตรงนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะสร้างตรงนี้นะครับที่มันจะมีชื่อมีที่อยู่เนี่ยเราต้องไปเอาที่อยู่มาก่อนนะครับวิธีการไปเอาที่อยู่ลิงก์ของเราไปเอาที่ไหนครับก็คือในระบบที่เราลงทำลงเวลานะครับในเมนูจะมีคำว่า log in code ไอเมนูสุดท้ายเห็นไหมคำว่า log in code นะครับให้เราเลือก Login Code ก็จะมีลิงก์ Login ของเรานะครับเราก็กดค้างแล้วก็เลือกคำว่าคัดลอกนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่ Opera ของเรานะครับ Opera แล้วให้เราเลือกเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออย่างเช่นผมจะตั้งว่าลงเวลาทำงานส่วนที่อยู่ก็คือลิงก์เมื่อกี้ที่เรา copy มานะครับแล้วก็กดค้างแล้วก็ปล่อยแล้วก็ข้างบนจะมีเครื่องหมายถูกเราก็กด ครับมันก็จะเกิดไอ้ปุ่มไอคอนขึ้นมาอันหนึ่งนะฮะลงเวลาทำงานอันนี้เวลาเราเข้าใช้งานนะครับเวลาเราจะบันทึกเวลามาทำงานเราก็เปิดมือถือของเราแล้วก็ไปที่ Opera มันก็จะมีเมนูใช่ไหมครับเราก็เลือกลงเวลาทำงานปุ๊บเนี่ยฮะมันจะเข้าระบบโดยที่เราไม่ต้องไปสแกนบาร์โค้ดหรือว่าล็อกอินโดยใช้ Username Password อะไรเงี้ยครับก็จะทำให้เราสะดวกและง่ายขึ้นครับก็เสมือนกับเป็นพวกแอป Facebook อะไรเงี้ยเข้าโดยที่ไม่ต้องล็อกอินครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับ